มาดูการกระจายในประเทศไทยตามแผนที่ซึ่งอันนี้ต้องบอกจำนวนต่างๆไว้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมกับในฐานะที่ทางฝ่ายปกครองคงจะได้ข้อมูลไปพร้อมๆกันในตรงนี้จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นกระจุกเช่นเราใช้กราฟเป็นจุดๆเพื่อจะแสดงเห็นถึงการกระจายตัวและความหนาแน่นกรุงเทพมหานคร795ข้อมูลณวันที่31มีทั้งหมด61จังหวัดแล้วนะครับที่มีการกระจายของทั่วประเทศ 1,651 คนกรุงเทพมหานครอันดับที่1นนทบุรี79อันดับที่2ภูเก็ตนี่55ยะลา48สมุทรปราการ41ชลบุรี40ปัตตานี33นะครับแล้วก็ไปทางขวามือคือสงขลา30เชียงใหม่22ปทุมธานี17อุบลราชธานี13สุราษฎร์กับนครศรีมานครราชสีมาเท่ากันคือ11บุรีรัมย์สุรินทร์นครปฐมเท่ากันคือ10กาญจนบุรีสมุทรสาครจำนวนตัวเลขเข้ากันคือ9นอกนั้นก็เป็นรายย่อยๆนะครับที่รวมกันแล้วยังมีระหว่างการสอบสวนอยู่อีก270นะครับส่วนเรื่องของจังหวัดที่มีรายใหม่อันนี้มีความสำคัญที่อยากจะให้ดูใน127คนล่าสุดที่ผมรายงานวันนี้ทางกรมควบคุมโรคนำตัวเลขขึ้นมาแล้วก็มาใส่จุดให้ท่านเห็นว่าขนาดนี้ที่เราขอให้อย่าให้มีเคสใหม่ขึ้นมาเลยก็ยังเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับกระจุกตัวกันมากๆคือกรุงเทพและปริมณฑลนะครับร่วมๆ เกือบร้อยนะครับที่เท่ากันคือนนทบุรีภูเก็ตยะลายังเป็นตัวเลข6อยู่นครปฐม3แล้วตัวเลขที่เท่ากันอีก3จังหวัดจำนวน2ก็คือปทุมธานีสมุทรสาครศรีสะเกษและอุตรดิตถ์พยายามช่วยกันนะครับทำอย่างไรที่กราฟตัวนี้จะให้มีแดงน้อยที่สุดในวันพรุ่งนี้น้อยที่สุดกว่านี้นะครับต้องพยายามใช้ทุกวิถีทางแต่ที่สำคัญที่สุดโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างทางบุคคลทางสังคมที่เราเน้นย้ำกันอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆยังพอมีเวลาที่จะได้นำเรียนกับสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ได้เป็นการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์เราจึงได้นำชุดข้อมูลสั่งการที่ได้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับมีการทวนสัญญาณว่าเรื่องของการหยุดกิจกรรมหรือการเพิ่มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นี้มันมีเพิ่มขึ้นมาหลากหลายเนี่ยเช่นบอกว่าให้งดถ่ายทอดการชกมวยให้งดกองถ่ายภาพยนตร์นะครับให้ไม่ให้มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเปล่าแข่งเรือเจ็ตสกีหรือเปล่าผมฟังคำต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริงจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามพูดเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแม้กระทั่งการตักบาตรท่านก็พูดจริงครับแต่ท่านขอความร่วมมือแล้วก็หาวิธีการที่จะลดความเสี่ยงนั้นด้วยอย่างกรณีของเรื่องการถ่ายกองถ่ายภาพยนตร์อันนี้ถูกปรากฏมาตั้งแต่ท่านอัศวินขวัญเมืองลงนามในวันที่26ประธานโทษ23มีนาแล้วนะครับในข้อที่6ว่าขอความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการงดกิจกรรมการรวมคนอันนึงคือกองถ่ายทำละครและภาพยนตร์และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือผลิตรายการสดก็เป็นความร่วมมือแต่ถ้าท่านยังทำอยู่ท่านมีความเสี่ยงท่านรองนายกเมื่อวานนี้ก็พูดตรงนี้มาเพื่อขอให้ยังเห็นแข่งกันอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาเจ็ตสกีหรือในแหล่งน้ำต่างๆนี่ท่านบอกว่าไม่ควรแล้วนะครับมาประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของคำถามที่เกิดขึ้นมานะครับจากการที่มีความกังวลใจเรื่องการใช้งบกลางบอกว่าเป็นงบประมาณที่ใช้ในการฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยมีการควบคุมดูแลกันอย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องนี้มากท่านบอกว่าการจัดสรรงบกลางเนี่ยที่สำคัญณตอนนี้คือให้ไปเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ค่าเสี่ยงภัย
นะครับค่าล่วงเวลาอะไรทั้งหลายนี่กระทรวงสาธารณสุขรับไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับรับทราบตรงนี้และที่สำคัญคือให้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมโรงพยาบาลสนามซึ่งทุกอย่างนี้เห็นภาพชัดขึ้นมาณตอนนี้แล้วตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ถัดไปก็คือว่ามันมีเรื่องของผู้ร้องเรียนการที่จะนำเข้าทั้งเรื่องของยาอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ขอให้อย.ยกเว้นระเบียบตรงนี้ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับผ่อนปลนไปแล้วโดยทางการใช้อำนาจทางพ.ร.บ.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ใช้แล้วแล้วก็เราได้เคยพูดออกไปแล้วนะครับว่าในประเด็นต่างๆเหล่านี้ผ่อนปลนภาษาทางสื่อบอกว่าไปปลดล็อกมาแล้วนะครับ